สวัสดีค่ะเรามาดามอิตาลีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องภาษาเหนือนะคะในคําที่บอกเวลานะคะคําที่บอกเวลาในภาษาไทยก็จะมีคําว่าตอนเช้านะคะตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเนาะตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเราจะพูดว่าตอนกลางวันนี่คือแบบประมาณตอนบ่ายๆด้วยเนาะรวมเป็นตอนกลางวันเนาะก็ภาษาเหนือนะคะก็จะพูดว่าเมื่อไงนะคะเมื่อไงก็แปลว่าตอนเช้านั่นเองนะคะเมื่อตอนก็คือตอนกลางวันหรือตอนเที่ยงๆนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะเราจะพูดว่าเมื่อค่ำตอนเย็นก็คือเมื่อค่ำนะคะเราจะใส่เมื่อแล้วก็ค่ำนั่นเองนะคะและอาจจะมีคําแบบว่าแผลงๆไปนะคะคือคําใส่คําว่าบึดนะคะบึดแรงบึดตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าล้วนหมายถึงคำที่บอกไปนะคะก็สำหรับภาษาอังกฤษนะคะตอนเช้านะคะเมื่อไงก็คือ morning คนภาษาคนฝรั่งนะคะก็จะมีการสวัสดีตอนเช้ากลางวันเย็นนะมีถึงตอนนอนด้วยนะคะแต่เราจะไม่ใช่วัฒนธรรมเราเนาะที่แบบสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณพี่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ป่ะมันไม่มีฝรั่งก็จะมี good morning คือสวัสดีตอนเมื่อไงนะคะตอนเมื่อไงตอนเจ้านะเจ้าต่อไปเจ้าก็จะเป็น good afternoon ก็คือเมื่อตอนสวัสดีเมื่อตอนนั่นเองนะคะก็อันต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวก่อนลืมเจ้าเมื่อแล้งก็คือคำว่า good evening สวัสดีตอนแรงนะเจ้า good evening ต่อไปค่ะก็คือคำว่าในภาษาอิตาลีนะคะก็จะมีคำว่า buongiorno เท่ากับคำว่าสวัสดีตอนเช้านั่นเองนะคะก็บางที่ก็จะใช้ตั้งแต่เช้านี่จะหมายถึงเช้าถึงเที่ยงนะคะหรือว่าจะใช้ตอนที่ยังเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ก็จะใช้ว่า buongiorno นะคะและเขาก็จะมีคำว่าตอนกลางวันเช่นกันนะคะก็คือคำว่า buon pomeriggio นั่นเองนะคะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่มันยากมันอ่านยากก็จะใช้ buongiorno แล้วก็ไปตอนเย็นเลยนะคะก็คือคำว่า buonasera เพราะว่า sera เป็นเพศหญิงนะคะก็ต้องเป็น buonasera นั่นเองนะคะก็สวัสดีตอนเจ้าสวัสดีนะคะเมื่อไงสวัสดีเมื่อตอนแล้วก็สวัสดีบึดเลงนะเจ้าก็เป็นความหลากหลายพูดผสมกันหลายภาษานะคะงงก็มีความหลากหลายทั้งภาษานะคะที่น่าสนใจนะคะถ้าใครมานะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เองค่ะก็อย่างคำว่าที่จะมีคำว่าเชานะคะ CIAO อ่านว่าเชานะคะคำตัว CI จะเป็นออกเสียงแบบชอช้างนะคะเช่านั่นเองนะคะแปลว่าสวัสดีใช้กันทั่วไปนะคะใช้กันในหมู่คนที่รู้จักกันแล้วนะคะหรือว่าถ้าเราอยากไม่อยากจำคำว่า buongiorno เราก็สามารถใช้คำว่าเช่านั่นเองได้ค่ะเวลาใส่เสียงแล้วก็เช่านะคะไม่ใช่เช่าสวัสดีเจ้าอย่างนี้ไม่ค่ะเวลาพูดภาษาอื่นก็ต้องเป็นสำเนียงภาษาอื่นอย่างเช่นคำว่าเช่านะคะก็ต้องเป็นเช่าสั้นๆ นะคะส่วนถ้าเราไปประเทศไทยก็เราจะใช้คำว่าสวัสดีค่ะใช่ไหมหรือว่าเป็นไปภาคเหนือไปเชียงใหม่ไปแพร่น่านพะเยาก็สวัสดีเจ้าอีกอใช่ก่อนก็นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะตอนนี้ก็คำแล้วนะเจ้ามาดามอิตาลีมีเรื่องเล่าขออนุญาตไปย่าอาหารฮือสามีนะเจ้าสวัสดีเจ้า